ประเด็นเรื่องนี้นะครับผมต้องเรียนว่าจากการที่เราได้ยื่นต่อสภาเมื่อวันที่4กรกฎาคมนะครับที่ผ่านมาเราเห็นว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องนี้ซึ่งเป็นการปิดสวิตช์สว.ในการให้ความเห็นชอบผู้เจริญตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตามมาตรา212มันเป็นหล่มทางการเมืองที่มีความสำคัญสำคัญประการที่หนึ่งเลยนะครับคือการที่เราไม่สามารถที่จะมีนายกรัฐมนตรีตามความต้องการของพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นผู้ทรงอำนาจสูงสุดของประเทศนี้จากการโหวตนายกรัฐมนตรีนะครับตอนที่มีการโหวตคุณพิธาเราก็จะเห็นว่าการโหวตครั้งนั้นโหวตที่สว.ส่วนใหญ่นะครับไม่ให้ความเห็นชอบกับคุณพิธากระบวนการแบบนี้มันเป็นเรื่องที่ชัดเจนครับชัดเจนตรงที่ว่าถ้าเราไม่มีมาตรานี้การโหวตนายกรัฐมนตรีจบไปแล้วครับเรามีนายกรัฐมนตรีไปแล้วครับเราไม่ต้องรอให้ประเทศของเราถูกรักษาการโดยนายกรัฐมนตรีที่ชื่อว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานานขนาดนี้